สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาไหลตามหนูเล็กเปิดคลิปสุดเจ็บปวดหัวใจของเป็ดเชิญยิ้มวันที่11กรกฎาคมเวลา 9:00 น.เป็ดเชิญยิ้มและครอบครัวนำร่างของนายสุเทพโพวิจิตรบิดาที่เสียชีวิตด้วยโควิดในวัย94ปีมาบำเพ็ญกุศลที่เมน2วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวในขณะที่ทางด้าน IG ของหนูเล็กก่อนบ่ายได้เผยเห็นคลิปขณะที่รถพยาบาลนำร่างของคุณพ่อมาประกอบพิธีโดยทางครอบครัวต้องยืนมองอยู่ห่างๆเรียกว่าเป็นคลิปที่สะเทือนใจน้ำตาไหลตามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ